บรรยากาศการท่องเที่ยวที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกและตลาดน้ำเหล่าตักลักอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีระยะนี้นักท่องเที่ยวจีนหายไปกว่า 70% ค่ะจากเดิมจะมีทัวร์เข้ามาในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถตู้กว่า 30-50 คนต่อวันตอนนี้ยอดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาไม่ถึง10คันต่อวันนะคะทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงาผู้ประกอบการพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาจับจ่ายใช้สอยทั้งร้านอาหารล่องเรือเที่ยวชมคลองดำเนินสะดวกและซื้อของฝากของที่ระลึกทั้งนี้ผู้ประกอบการชาวตลาดน้ำได้ร่วมแรงร่วมใจกันนำป้ายเขียนข้อความส่งกำลังใจให้กับชาวจีนนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวเมืองอู่ฮั่นให้พ้นวิกฤตจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาได้มีการนำไปติดในจุดต่างๆนะคะทั้งที่สะพานข้ามคลองดำเนินสะพานข้ามคลองดำเนินท่าเทียบเรือต่างๆตามผนังร้านค้าและจุดเซลฟี่ภายในตลาดน้ำทั้ง2แห่งเป็นการแสดงความห่วงใยแล้วก็บอกให้รู้ว่าคนไทยยังคงรอคอยการกลับมาของทัวร์จีนค่ะขณะที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานายชยาวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นพาณิชย์จังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดและประชาชนจิตอาสาพระราชทานแพทย์พยาบาลเดินรณรงค์และแจกหน้ากากอนามัยแก่ร้านค้าและนักท่องเที่ยวให้สวมใส่เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีแจ้งข่าวดีว่ามะพร้าวน้ำหอมของเกษตรกรในอำเภอดำเนินสะดวกที่จะส่งไปจีนแต่ว่าก่อนหน้านี้ถูกกักไว้ไม่ให้เข้าประเทศตอนนี้ทางการจีนได้ปล่อยให้เรือที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สินค้ามะพร้าวน้ำหอมเข้าออกประเทศได้ตามปกติแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับมะพร้าวน้ำหอมถือว่าเป็นหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมในประเทศจีนใช่ค่ะ